ดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเงินทองไม่ต้องเครียดนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยหลายครั้งนะคะที่นักลงทุนต่างก็บอกเป็นสิ่งเดียวกันนะคะว่าข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกนั้นเปลี่ยนแปลงเร็วจนเราเนี่ยตามไม่ค่อยจะทันกันเลยทีเดียวนะคะการตีความข่าวสารต่างๆมาเชื่อมโยงสู่การลงทุนในช่วงเวลานี้ก็เลยดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นความท้าทายค่ะแต่สำหรับคนที่หลงไหลการลงทุนเป็นชีวิตจิตใจอย่างมิสเตอร์เมสเซนเจอร์ของเราหรือว่าพี่แบงค์ชยานนท์รักการจนันแล้วนะคะเขากลับมองว่าความท้าทายเหล่านั้นคือความสนุกที่ทำให้ได้คิดได้วิเคราะห์ได้แยกแยะข้อมูลต่างๆแล้วก็แปลมาเป็นโอกาสการลงทุนนั่นเองค่ะพี่แบงค์ก็เลยจะมีบทความดีๆนะคะแล้วก็มุมมองดีๆแชร์ออกมาให้บรรดานักลงทุนที่ติดตามแฟนเพจสินทรหรือว่าทาง LINE Official Account ของพี่แบงค์อย่าง @mr.messenger เนี่ยนะคะได้ติดตามกันเป็นประจำค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะพี่แบงค์ยังคุยกับพี่ตู่กันอยู่เพราะฉะนั้นพี่ตู่ก็เลยจะให้มาเล่าให้ฟังกันค่ะว่าพี่แบงค์เองเนี่ยจากประสบการณ์ไม่ว่าจะทำงานในฝั่งเซลล์ไซด์หรือว่าฝั่งที่ปรึกษาการลงทุนนะคะรวมจนถึงปัจจุบันเองนะคะที่มาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนนะคะอย่างอินฟินิตี้จำกัดเนี่ยนะคะเขาจะมีมุมมองเรื่องของการตีความข่าวสารแล้วก็แปลมาเป็นโอกาสการลงทุนได้อย่างไรให้นักลงทุนเนี่ยสามารถหยิบมาใช้กับเคล็ดลับในช่วงเวลาตรงนี้นะคะหาคำตอบกันได้อีกแป๊บเดียวค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าพี่ตู่และพี่แบงค์พร้อมรออยู่แล้วค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องวิธีการติดตามข่าวสารข้อมูลของพี่แบงค์ครับผมนะคะเพราะว่าหลายๆคนแม้กระทั่งตัวพี่เองบางครั้งก็มันมีเยอะเหลือเกินข่าวสารข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยมีทั้งที่เป็นทางภาคแบบเดิมที่เรานักวิเคราะห์อ่านกันหรือว่าเดี๋ยวนี้มีมาอีกแนวใหม่แนวไสยศาสตร์ก็มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะหรือมีหมอดูก็มาช่วยอีกแล้วพี่แบงค์มีวิธีการติดตามยังไงไม่ให้สมองเลอะเทอะและติดตามจากซอร์สไหนบ้างผมต้องเล่าก่อนว่าตอนช่วงแรกผมพลาดอะไรกับการสื่อกับการติดตามข่าวสารค่ะตอนช่วงแรกที่เริ่มต้นลงทุนเนี่ยผมก็เป็นเหมือนทุกคนก็คือรู้สึกว่าต้องรู้เยอะไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยฟิลเตอร์หรือว่าเราจะสกรีนได้เองว่าอะไรดีไม่ดีก็คือหมายถึงตอนพี่แบงค์ลงทุนหุ้นเองลงทุนอะไรเอง10กว่าปีก่อนนะครับก็คืออ่านให้มันเยอะที่สุดอ่านให้มันเยอะที่สุดแล้วเราก็คราวนี้มันก็ข้อดีของมันคือพออ่านไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้เองว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนไม่จริงหรือข่าวไหนเหมาะกับเราหรือข่าวไหนไม่เหมาะกับเรานะครับจนมาวันนี้ผมก็เหลือซอสอยู่ไม่กี่ที่ครับไม่เกิน7ที่เท่านั้นนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องข่าวหรือว่าการติดตามกระแสโลกในแบบว่าเป็น time on time เลยเอาว่าอัปเดตจริงผมก็ดูแค่ Bloomberg วิธีก็คือถ้าอยู่ที่บ้านอย่างนี้ก็เปิดหน้าจอ Bloomberg ทิ้งไว้เลยลูกเมียไม่ต้องดูหนังไม่ต้องดูละครก็ดูข่าว Bloomberg อย่างเดียวน่าสงสารเวทนามากพวกคุณนี่นะแบบแย่มากเลยแทนที่จะให้เขาดูอะไรละครหลังข่าวไม่เป็นไรก็ให้เขาดูทีวีช่องอื่นไปก็ไปแบบไปดูข้างล่างอะไรแล้วไล่ไปดูข้างล่างใช่ครับผมก็จะเปิดอย่างเงี้ยทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเวลามี breaking news หรือว่าอะไรพอเรารู้แล้วว่ามันมีประเด็นนี้นะครับผมใช้วิธีคือแยกแยะประเด็นก่อนพี่ตู่ต้องแยกแยะว่าอะไรคือ facts อะไรคือความเห็นของคนในข่าวที่เราต้องเอามาคือเราต้องเอา facts แต่คนส่วนใหญ่เวลาเสพคือเราเอาความเห็นของคนคนนั้นแล้วมาสรุปซึ่งมันมีโอกาสผิดพลาดค่อนข้างสูงถ้าเป็นสำนักข่าวต่างประเทศที่หนึ่งที่ผมชอบดูก็ Business Insider โอ้เหมือนกันเลยก็พี่ชอบมากกว่า Bloomberg อีกก็สาเหตุมันเป็นเพราะว่าความเห็นของเขาจะไม่ใช่ความเห็นที่ตรงกระแสมันเป็นความเห็นของผู้วิเคราะห์เองซึ่งมันมีความตรงมากกว่าก็ผมก็เลยค่อนข้างชอบแล้วมี2ด้านที่พี่สังเกตเขาจะมี2ด้านมี2ด้านสนุกด้วยใช่ครับและมีเรื่องไลฟ์เข้ามาด้วยนะคะใช่ครับพี่รู้สึกของ Business Insider เนี่ยกับพี่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันบ้านเราอะอะไรประมาณอย่างนั้นมันเป็นบ้านเราที่เราจะต้องแบบอะไรเข้าไปได้เข้าไปแล้วมีทุกอรรถรสนะฮะแล้วมีอะไรอีก2นะ3ก็3เนี่ยถ้าเป็นเปเปอร์สมมุติว่าถ้าต้องติดตามข่าวเศรษฐกิจนะครับรายวันเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยชอบตามอ่านข่าวเพราะมันอ่านไม่ทันก็จะชอบรวบตอนสิ้นวันหรือตอนเริ่มวันใหม่ก็ผมก็จะชอบเปเปอร์หยิบเงินหยิบทองของกิมเองซึ่งสรุปรวมมาให้ทั้งโลกทุกวันเลยนะครับก็จะเป็นถ้าใครอยากเริ่มต้นอ่านข่าวก็จับกิมเองก็จะรู้ว่าประเด็นไหนที่นักวิเคราะห์เขามองว่าสำคัญก็จะทราบอารมณ์ตลาดหรือเซนติเมนต์ตลาดได้นะครับส่วนข่าวอีกที่นึงที่ผมดูแต่ว่าก็ใช้วิธีคือดูเพื่อประกอบเฉยๆบางทีมัน
เวลาอ่านข่าวภาษาอังกฤษอ่ะพี่ตู่มันมีความช้าผมไม่ได้เป็นคนเนทีฟอังกฤษขนาดนั้นพี่ก็ไม่ใช่ใช่มันก็แปลมันบางครั้งมันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นมันก็เลยมาอ่านข่าวภาษาไทยที่แปลแบบตรงๆมาซึ่งผมคิดว่าเว็บของ Money Channel เนี่ยถ้าเป็นข่าวภาษาไทยที่เขาแปลมาเนี่ยแปลได้ค่อนข้างตรงแล้วก็อ่านเข้าใจง่ายเขามีอันนี้ด้วยเหรอมีครับมีครับก็มีเหมือนกันครับผมแต่ว่าถ้าเป็นในมุมของการวิเคราะห์จริงๆนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องข่าวถ้าเป็นการวิเคราะห์ที่ผมอ่านทุกวันละอ่านหนักมากๆคือ research paper ก็จะได้มาจากพวก house ทั้งในต่างประเทศคราวนี้ house ต่างประเทศเนี่ยต้องอย่าเอาแค่อเมริกาเพราะคนอเมริกาก็อวยอเมริกาก็ต้องเข้าตัวเองคนยุโรปก็จะชอบว่าหุ้นยุโรปดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ใช่ไหมครับ paper อย่างในญี่ปุ่นก็จะชอบญี่ปุ่นอย่างนั้นอย่างนี้มันวิธีดูก็คือต้องพยายามเอามาบาลานซ์กันอย่าไปเอียงว่าแบบว่าอ่านแต่เปเปอร์ของ Goldman Sachs JP Morgan อย่างนี้ก็ได้ความเห็นแต่อเมริกาอย่างเดียวหลังจากอ่านข่าวแล้วเนี่ยคุณทำอะไรบ้างในแต่ละวันก็ช็อตโน้ตครับช็อตโน้ตในประเด็นก็จะมีสมุดโน้ตของตัวเองอันนึงนะครับก็อยู่ทั้งในรถแล้วก็ตอนทำงานก็จะอยู่ด้วยเหมือนกันตอนผมเจอลูกค้าเนี่ยผมก็จะโน้ตในประเด็นไหนที่ลูกค้าบอกมาแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วไปตามต่อเวลาโน้ตก็โน้ตไว้ครับว่าอันนี้คือแฟกซ์ที่ได้มาเราวกเล็บว่าอันนี้คือความเห็นที่ได้มาแล้วก็เอามาเซิร์ชต่อซึ่งจริงๆแล้วใน Google เนี่ยมันหาได้หมดแล้วทุกวันนี้คือเราไปหาต่อได้มันอยู่ที่เรามีความขยันหรือเปล่าผมโชคดีที่ว่าผมรักในอาชีพนี้ผมรักการลงทุนแล้วมันก็แปลงเป็นเงินได้ด้วยและการอ่านข่าวผมมันมีค่าไปทำให้ลูกค้าแล้วก็เอามาเผยแพร่ต่อมันก็เลยมีแรงในการทำมากขึ้นครับอันเนี้ยที่พี่อยากให้พี่แบงค์มาออกรายการของพี่ก็เพราะอะไรเขาประเด็นนี้นะคะคือคุณได้ทำเขาเรียกว่า dream job อะงานในฝันครับผมเป็นงานที่ตัวเองรักอยากจะทำสองเป็นงานที่ตัวเองไขว่หาได้แล้วยังมีความสามารถในการจะทำครับผมอันที่สามมันเป็นงานที่ทำเงินได้ครับผมสามอันประสบกันเนี่ยมันได้ครบไงฮะครับผมนะฮะการฝึกวิธีในเชิงวิเคราะห์เพื่อสกัดข้อมูลมาลงทุนครับผมนะคะตรงนี้เนี่ยได้เตรียมตัวอย่างไรผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมมีอาจารย์ที่ดีอาจารย์ที่ดีก็คือว่าที่ทำงานเก่านะครับทั้งสองที่ที่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนเนี่ยก็คือเป็นที่ที่เปิดกว้างให้เราได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ก็คือไม่ได้ปิดกั้นก็คือเป็นองค์กรที่ไม่ได้บอกว่าต้องทำตามสั่งอย่างนี้อย่างนี้นะ uh-huh. ก็พอเปิดกว้างปุ๊บกันก็เราอยากได้อะไรเราอยากหาอะไรเขาก็บอกว่าไปหาไปทำมาอย่างที่ตัวเองต้องการนะครับเหมือนกันคือ uh-huh. สมมติว่าผมเห็นว่าประเด็นอย่างเรื่อง QT อย่างเงี้ย uh-huh. ว่าทำไมผมถึงไม่รู้มาก่อน uh-huh. ก็คือพอมันรู้ว่ามีประเด็นนี้ตอนนี้มันไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วมันก็หาได้ง่ายใช่ไหม uh-huh. แต่ว่าเพราะว่าถูกสอนมาแบบนั้นว่าถ้ามีอะไรต้องช่วยตัวเองก่อนต้องช่วยตัวเองก่อนก็เลยผมคิดว่าอาจารย์ของผมเป็นไม่ใช่เป็นบุคคลมันเลยเป็นว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อที่ให้มาที่ทำงานเก่าของพี่แบงก์ก็คือ City Bank มี City Bank แล้วก็ที่กรุงศรีครับผมที่กรุงศรีที่แบงก์กรุงศรีนะฮะนั่นก็ต้องแบบว่าเขาก็ให้โอกาสที่ดีทำให้เราสามารถที่จะใช้เวลาในค้นหาพี่เจออย่างนี้บางคนเด็กจบใหม่มาขอทำงานด้วยเนี่ยนะฮะครับปรากฏว่าเข้ามาได้สักพักหนึ่งเขาบอกไม่เอาแล้วไม่มีสอนงานก็เลยเฮ้ยเราจ้างคุณมาทำงานนะ uh-huh. คุณต้องแสวงหาโอกาสมีให้เยอะแต่ถ้าแม้แต่เริ่มต้นก็ไม่รู้จักแสวงหาไม่รู้จักช่วยตัวเองพี่ก็ใจแข็งพอที่จะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องช่วย นะฮะเพราะไม่อย่างนั้นเขาจะไม่รอดในภายภาคหน้าใช่มันไม่ใช่เรื่องของการอบอุ้มแบบอะไรอย่างนั้นด้วยครับพี่นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเข้าใจเรื่องของนี่ฮะโน้ตเอาไว้นะมีคนเนี่ยคนเขาฝากคำถามมานะได้ครับเขาบอกว่าแล้วทำไมถึงจัดตั้งบริษัทอินฟินิติใช่ไหมใช่ครับอินฟินิติก็ผมมองว่ามันมีอยู่สองอย่างนะครับหนึ่งคือวันนี้ที่นักลงทุนเดินเข้าหาเหล่าบลจ.และเหล่าธนาคารเพื่อลงทุนนะครับก็เราก็ได้รับคำแนะนำแต่เฉพาะของบลจ.และกองทุนนั้นๆใช่ไหมครับเขาก็ขายแต่ของเขาซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของนักลงทุนเองที่ออกมาแยกแยะและวิเคราะห์ด้วยตัวเองผมคิดว่าแต่ว่านักลงทุนจริงๆแล้วทุกอย่างนักลงทุนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเราไม่มีเวลาขนาดนั้นถูกไหมครับที่จะมานั่งวิเคราะห์14บลจ.20บลจ.ว่าที่ไหนเป็นยังไงเพราะนั้นถ้ามันมีสักคนหนึ่งแล้วผมมีศักยภาพพี่เคยพยายามทำยังทำไม่ไหวเลยตัวเองอยู่ในอินดัสทรีนี้ครับผมก็ถ้ามันมีสักคนหนึ่งหรือว่าถ้ามีสักบริษัทหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการฟิลเตอร์และคัดกรองได้อย่างเป็นกลางผมคิดว่ามันจะเป็นช้อยส์อีกช้อยส์หนึ่งให้นักลงทุนได้เลือก
ผมก็คิดว่าผมอยากเป็นช้อยส์นั้นถึงแม้คืออาจจะไม่ได้คนกลุ่มมากแต่ว่าก็เป็นคนที่มีแนวคิดเดียวกันว่าเราอยากจะซื้อของที่ดีที่สุดของแต่ละบลจ.ซึ่งมันอยู่ในหลายๆที่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนะคะพี่แบงค์ทีนี้พี่ขอเจาะลึกเลยในเรื่องของบริษัท Infinity เนี่ยพี่มีความสนใจมากนะคะขอขยายความเพิ่มตะกี้ที่บอกว่าบริษัทนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อจะได้ทำการดูในบลจ.ทั้งหลายนะคะว่าเขามีกองทุนประเภทไหนซึ่งคุณเห็นว่ามันโอเคนะในประเภทเดียวกันเช่นเฮลท์แคร์เหมือนกันมีที่ไหนบ้างและที่ไหนเป็นอย่างไรครับผมถ้าคุณจัดของคุณเองควรจะเป็นอย่างไรครับผมนะฮะหรือว่าเป็นกอง Equity RMF LTF หรือพันธบัตรอะไรก็ว่าไปครับผมนะรวมถึง Property โครงสร้างพื้นฐานด้วยใช่พี่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่อะไรต้องถามก่อนว่าจากการทำงานซึ่งมีเงินเดือนประจำนะฮะแล้วก็การที่จะต้องมาตั้งบริษัทใหม่เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะเพราะถึงเดือนนึงเนี่ยคุณไม่มีรายได้เข้าจากการทำงานประจำใช่ครับใช่ไหมทำไมคุณถึงคิดมาทำนี้คิดว่าจะทำเงินเหรอก็คือมันได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆ อย่างนึงนะครับแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อจริงๆผมคิดว่าอันนี้เป็นปัจจัยหลักของผมที่กล้ากระโดดออกมาเรื่องเงินขาดอันที่สามแล้วจะเป็นสิ่งที่ตัวเองได้เงินหรือเปล่าแล้วก็อีกเรื่องนึงที่รู้สึกว่าอยากจะกระโดดออกมาก็เป็นเรื่องที่ว่ามันเหมือนกับว่าเบเนฟิตของที่เราได้รายได้ที่เราได้มันคือเบเนฟิตเดียวกับลูกค้าเพราะว่าผมไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการปรึกษาใดๆจากลูกค้านะครับแต่ว่าผมก็คือได้รายได้จากทางฝั่งบลจ.ที่เวลาผมเอากองทุนเข้าไปให้แล้วเขาก็แบ่งจากเมเนจเมนต์ฟรีและฟอนต์เอ็นฟรีกลับมาให้ใช่ไหมครับคือถ้าเงินลูกค้าโตผมก็ได้แชร์วิ่งโตมันคือเป็นการโตอย่างซัสเทนเนเบิลโตอย่างยั่งยืนจริงๆส่วนที่พี่ตู่บอกว่าแล้วถ้าใน 2-3 เดือนแรกอย่างตอนช่วงนี้บริษัทอยู่ในช่วงกำลังขออนุมัติจากกตเพราะนั้นก็คือยังรอขออนุญาตอยู่ยังรอขออนุญาตอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ผมไม่มีรายได้ก็คิดมาก่อนออกแล้วครับว่าก็มีพอร์ตลงทุนอยู่ส่วนหนึ่งคือของตัวเองอยู่ส่วนหนึ่งก็คือต้องมีแบ็กอัพแพลนอยู่แล้วคือกระโดดออกมาเลยมันดูเหมือนคนบ้ามันกล้ากับบ้ามันใกล้กันมากผมไม่ได้บ้าขนาดนั้นก็คือมีเงินสำรองที่เป็นเงินลงทุนนะครับแล้วก็ได้รายได้ในรูปปันผลออกมาอยู่บางส่วนพอเลี้ยงก็ถือมีcurrent incomeหรือรายได้ประจำที่พอจะ cover ค่าใช้จ่ายเราได้ใช่ครับเพราะว่าผมมีอีก2ชีวิตอยู่ข้างหลังคือภรรยาและลูกนี่อย่าลืมนะคะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาก็บอกบริษัทนี้เบอร์อะไรที่ไหนหรืออะไรเดี๋ยวรอให้เขาจดทะเบียนกับกตอให้เรียบร้อยก่อนมีออฟฟิศไหมฮะมีออฟฟิศครับอยู่ที่ตึกยาดาตึกยาดาตรงข้ามสีลมคอมเพล็กอ๋อใกล้กันนี่รถไฟฟ้าสารแดงฮะนะฮะก็แถวนั้นครับจริงๆแล้วก็คุณก็จะมีระบบในการติดต่อซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตได้ไหมยังครับในช่วงแรกเราก็ยังเป็น paper base อยู่ paper base ใช้ consultant ดีกว่าใช่ครับใช่ครับแล้วทีนี้ในการวางแผนการเงินเนี่ยมันคงไม่ได้หยุดแค่แผนการลงทุนน่ะนั่นคือแผนของความมั่งคั่งฮะใช่ครับแผนของความมั่นคงล่ะใช่ไหมคุณทำด้วยไหมนั่นหมายถึงว่าประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันไฟไหม้บ้านนะฮะประกันม็อบมีไหมไม่มีครับก็อันนี้เป็นจุดบอดของธุรกิจเรานะครับก็ของผมที่บลน.ก็คือทำธุรกิจแค่เฉพาะซื้อขายหน่วยลงทุนเท่านั้นยังไม่ได้เปิดให้เรายังไม่ได้เปิดให้ทำธุรกิจอื่นคือถ้าทำธุรกิจอื่นก็แปลว่าผมต้องไปสอบประกันแล้วก็ไปขายผ่านตัวแทนเป็นบริษัทอื่นแทนซึ่งผมคิดว่าก็ยังก่อนในช่วงแรกอยากดูแลในเรื่อง investment ก่อนโอเคตอนนี้เราก็รู้จักบริษัทนี้พอสมควรแล้วทีนี้ให้น้องแบงค์ถามกับพี่มั่งครับผมอยากถามอะไรอยากถามอะไรพี่ตู่มีมุมมองต่อธุรกิจกองทุนในอนาคตเป็นยังไงบ้างครับคือปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพี่ไม่แฮปปี้นะกับอุตสาหกรรมเรานี่พูดตามตรงนะแต่ไม่ได้บอกว่าใครทำดีหรือไม่ดีแต่เพียงไม่แฮปปี้ตรงที่ว่าพัฒนาการของพวกเรากันเองเนี่ยมันยืนเหมือนกับมันยืนอยู่บนความต้องการทางธุรกิจของเราอ่ะซึ่งพี่มองกลับกันพี่มองว่าเราควรจะไปในส่วนที่เป็นความต้องการของลูกค้าหรือเป็นสิ่งที่เขาควรมีแต่เขาไม่รู้ว่าเขาควรมีนะพี่ก็อยากจะให้เราออกโปรดักต์มาหรือวิธีการทำการตลาดการขายต่างๆเนี่ยให้แมชกับตัวลูกค้าด้วยคือถือลูกค้าเป็นจุดยึดของเรานะทุกวันนี้เรายังขายโปรดักต์เหมือนประกันนั่นแหละส่วนใหญ่นะไม่ยังหมดนะเป็นโปรดักต์ส่วนใหญ่
product push ก็คือออกกองทุนนี้มานะIPO วันที่นี้วันที่นี้เอาไปขายแห่ขายปื๊ดได้มาแฮ่หนังสือพิมพ์ได้ IPO เกินกว่าที่คาดได้อันดับหนึ่งด้านนั้นด้านนี้ไอ้คุณไม่เบื่อตัวเองบ้างเหรอที่ทำเนี่ยพี่ก็ถามตัวเองแล้วไม่ใช่ตัวเองไม่ทำนะพี่ก็ยังเห็นในฝั่งพี่ก็ยังมีทำอย่างนั้นอยู่พี่คิดว่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะคะนั่นคือว่าแทนที่จะเป็นมีของอย่างเงี้ยแล้ววิ่งไปขายเป็นพี่นะถ้าพี่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับลูกค้าพี่อย่าไปดูว่าลูกค้าที่พี่มีอยู่ในมือเนี่ยชีวิตเขาต้องการอะไรใช่ไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนนั่นคือว่าชีวิตเขาอยู่ในวัยไหนเขาต้องการอะไรเขายังต้องส่งเสียลูกส่งเสียสามีเรียนมา เดี๋ยวนี้ไม่ใช่จะส่งเสียลูกเมียนะส่งเสียลูกและสามีเรียนไหมแล้วก็เขาเป็นหนี้ขนาดไหนแก้ไขได้อย่างไรใช่ไหมฮะโอ้หูพึงกันใหญ่เลยพอบอกเป็นหนี้ตรงเนี้ยมันทำให้เกิดประโยชน์และเสร็จแล้วถ้าเขาทำอย่างนี้การลงทุนนี้ product ที่เรามีอยู่ตัวไหนที่เหมาะกับเขา ช่วยกันวางแผนไปกับเขาไปด้วยกัน ครับพี่กลับมองว่าอย่างเนี้ยที่ใหญ่อุตสาหกรรมเราเป็นอย่างนี้นะน้องแบงค์ว่ามันฝันเกินไปไหมผมว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ว่าอย่างเด็กรุ่นใหม่ที่ผมได้คุยอย่างแฟนเพจนะครับที่เข้ามาเขาก็บอกว่าเขาอยากจะเข้ามาในธุรกิจการเงินเพราะเขาเห็นแล้วว่าเพื่อนๆรอบตัวเขาอย่างสมมติว่าเขาจบ MBA หรือว่าเขาจบเศรษฐศาสตร์เขามองว่าเพื่อนๆรอบตัวที่ตอนจบม.ปลายตอนจบอะไรที่ไม่ได้จบสายการเงินบอกว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครสอนในสถาบันการเงินแล้วเขาก็บอกว่าเขาเห็นแก็บตรงนี้ว่าเป็นโอกาสคือถ้าเขาเข้าไปดูแลเพื่อนได้ตั้งแต่วันนี้แล้วเขาสามารถวางโรดแมปเพื่อนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเกษียณมันคือนอกจากเรื่องได้เงินแล้วมันคือได้ประโยชน์มันได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยเพราะผมเห็นคนกลุ่มนี้เยอะขึ้นมากขึ้นครับถ้าเรามี environment ที่เอื้อให้คนกลุ่มนี้ได้ทำอย่างที่เขาคิดจริงๆผมคิดว่าอุตสาหกรรมเราน่าจะดีขึ้นแล้วพี่ว่ามันไม่ได้มีขีดจำกัดเฉพาะคนรวยด้วยนะใช่ครับของแบบนี้นะฮะคนธรรมดาคนที่ยังเป็นหนี้อยู่เนี่ยก็สามารถที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยเนี่ยพี่แบงค์นะพี่บ่นอะไรรู้ไหมครับบ่นลงไปใน Facebook ว่าว่าอะไรครับพี่บ่นประจำหัวเราะขี้บ่นก็คือว่าพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะบางส่วนนึงก็เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเราบ้างแหละเกี่ยวทั้งตลาดทุนด้วยตลาดเงินด้วยแต่พี่ไม่เข้าใจว่าผ่านมากี่รัฐบาลกี่รัฐบาลนะฮะพี่ไม่เคยเห็นเขาพัฒนาการด้วยการที่คิดเอาคนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงนะฮะไม่เหมือนลีกวนยูเราก็รู้ว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยคือเดิมเนี่ยสิงคโปร์อยู่กับมาเลใช่ไหมแล้วก็ไม่ถูกกันนั่นแหละในที่สุดก็ถูกเขาถีบเขาไล่ออกมาไปประท้วงคนนี้ใช่ใช่อิตาลีกวนยูนะฮะก็เป็นคนแรกในวัย30กว่าปี35พาคนส่วนหนึ่งออกจากมาเลไปอยู่เกาะเล็กๆเกาะกระจอกไม่มีทรัพยากรน้ำจืดยังไม่มีกินเลยนะวันแรกเขาร้องไห้เลยว่าเขาจะพาคนเนี่ยอยู่เป็นประเทศสิงคโปร์ได้อย่างไรสร้างประเทศได้อย่างไรนะก็ปรากฏว่าเขาก็ฮึดสู้แล้วนะวันนั้นเขาบอกเขาพูดคำแรกต่อหน้ามหาชนเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำคนแรกของประเทศตอนตั้งประเทศบอกว่าเขาจะทำให้คนสิงคโปร์มีความมั่นคงในชีวิตแล้วเขาคิดอะไรทุกๆอย่างเขาคิดถึงความมั่นคงในชีวิตนะคะคิดถึงคนเงินของคนสิงคโปร์เนี่ยทุกๆเดือนไปเนี่ยรัฐบาลเข้าไปบริหารให้ส่วนหนึ่งเขาแบ่งเลยนะส่วนหนึ่งเพื่อบ้านเพื่อส่วนหนึ่งเพื่อการศึกษาส่วนหนึ่งเพื่อรักษาพยาบาลส่วนหนึ่งเพื่อการเกษียณนี่ก็คือพื้นฐานในชีวิตมองครบทุกด้านมองครบโปรเจกต์ใหญ่นั้นโปรเจกต์ใหญ่นี้สร้างโครงการนั้นโครงการนี้อะไรเขาก็ลิงก์ไปจากตรงนี้ค่ะการทำเป็นพอร์ตเป็นอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเทือกแทบจะเป็นอันดับหนึ่งในโลกแล้วไอ้กระจิ๋วกระจอกที่เราเรียกกันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้เขาไปไกลกว่าเราเยอะแต่ของเราไม่เคยเลยค่ะถ้าจะมีนะน้องแบงค์ครับเขาก็จะบรรจุไปในแผนประมาณว่าต้องทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีอย่างนั้นอย่างนี้and what ทำมีอะไรมารองรับนอกจากโครงการออกมาเป็นคราวๆแล้วในที่สุดก็ปวีณานี่ฝ่ายคือมองเป็นเรื่องสังคมสงเคราะห์แต่จริงมันคือแก่นแท้ของการบริหารประเทศถ้ามีอย่างนี้เรามีคนอย่างแบงค์ยังมีคนหลายๆคนที่สามารถให้ความรู้ทางด้านการเงินการใช้เงินการหาเงินที่ถูกต้องและการใช้เงินที่ถูกต้องเราก็ไม่ตกอยู่ในสังคมของการเป็นหนี้มากเกินตัว
อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้และก็จะเป็นต่อไปในอนาคตนะคะครับผมอันนี้พี่ก็ตอบไปเดียวว่าสิ่งที่พี่คิดเรื่องอุตสาหกรรมแล้วก็ขยายไปตรงทางด้านเรื่องของประเทศด้วยก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้ไหมจริงๆผมก็เห็นด้วยกับพี่นะครับก็เอาใจช่วยประเทศสู้จนเหนื่อยแล้วนะเรื่องนี้จนแบบจนพี่ก็เบื่อละพี่เคยบอกว่าพี่ไม่มีวันเข้าการเมืองแต่มีคนชอบมาแกล้งนะก็ให้เป็นนายกซะสิพี่เป็นได้แค่มัคคทายกบางทีก็ฮึดเหมือนกันนะเพิ่งสักเดือนนึงที่มาขอฉันเป็นนายกมันแค่สัก5วันพอใช้ม .44 ประกาศเฉพาะเรื่องแล้วรีบลาออกมาเข้าท่าอย่างนี้นะครับพี่อยากให้มีค่ะต่ออีกนิดหนึ่งเวลาเลยนิดนึงหลังจากนั้นนั้นน้องแบงค์คือว่าลีกวนยูเขาสร้างประเทศขึ้นมาทรัพยากรประเทศที่ไม่มีอะไรเลยไม่ทั้งน้ำจืดเดี๋ยวนี้ทรัพยากรที่ดีที่สุดเขาคืออะไรสิงคโปร์มนุษย์ความฉลาดวางแผนการศึกษาให้แต่ละครอบครัวและต่อจากลีกวนยูก็นายกคนที่สองคือโกจกตงไอ้ตัวสูงๆต่อมาคนปัจจุบันคือลีเซียนลุงเป็นอะไรกับลีกวนยูเป็นลูกชายครับเมื่อปีที่แล้วลีเซียนลุงในฐานะที่เป็นผู้นำของสิงคโปร์เขาไปโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเด็กเล็กๆเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปเขานะแล้วเขามาเขียนลงใน Facebook เขาบอกว่ามีรูปเขาแล้วมีเด็กๆเล็กๆเขาบอกเขามองเด็กวันนี้เขาคิดถึงรุ่นพ่อเขารุ่นปู่คนรุ่นก่อนหน้าเราคนรุ่นก่อนหน้าเราเนี่ยเขาก็มองเราแล้วก็สร้างทุกอย่างเพื่อเราวันนี้เรามองเด็กพวกนั้นเด็กเล็กๆเราก็จะทำทุกอย่างเพื่อสร้างให้เขามีอนาคตที่ดีกว่านี้ในอนาคตพี่ได้แบบน้ำตาไหลอ่ะไหลด้วยความแค้นแค้นอ่ะแค้นตรงที่ว่าเราไม่มีอย่างนี้อยากให้มีนะฮะแล้วก็เขาลุกขึ้นมาประกาศอะไรมาเป็นงานใหญ่ของประเทศเลยปฏิรูปเรื่องบำเหน็จบำนาญก็คือว่าอยากให้มีคนอยากช่วยทำตรงนี้เยอะนะฮะแล้วเขาก็หวังว่าถ้ามีแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรมะซื้อสิทธิ์ขายเสียงหมดใช่ไหมเพราะอะไรเพราะคนมีความรู้คนไม่ลำบากเรื่องเงินนะคะนั้นประชาธิปไตยจะมาไม่ได้หรอกถ้าเราปราศจากคนที่มีความรู้เพียงพอแล้วก็มีแต่คนเป็นหนี้ทั้งประเทศมันไม่ได้จริงนะฮะครับผมค่ะวันนี้ก็เนี่ยให้น้องแบงค์พูดครึ่งเดียวนะพี่พูดครึ่งที่เหลือโอ้ยินดีครับได้แลกเปลี่ยนความรู้ได้รู้อะไรเยอะเลยเราก็คิดเหมือนกันนะคะต้องขอบคุณมากนะคะคราวหน้าเชิญใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและนี่แหละค่ะก็คือความรู้ดีๆเคล็ดลับดีๆนะคะที่วันนี้พี่แบงค์นั้นมาแชร์ให้กับทุกท่านได้ฟังกันนั่นเองค่ะถ้าใครอยากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะกับการพูดคุยเรื่องของเงินทองเรื่องของการลงทุนแบบไม่ต้องเครียดแล้วก็สนุกสนานแบบนี้เนี่ยติดตามกันได้เวลาเดิมนะคะทาง Money Channel นั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอบคุณสถานที่สวยๆแห่งนี้นะคะอย่าง Index Creative Village นะคะที่ให้เรามาถ่ายทำกันนั่นเองนะคะวันนี้ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ